สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมทําข้อมูล2ช่วงนะครับเมื่อคืนนี้นะครับพอดีผมได้เตรียมข้อมูลข่าวตลาดนักเตะไว้ส่วนหนึ่งนะครับในค่ำคืนตอนดึกอ่ะแต่ก็ตัดต่อไม่ไหวครับมาทําช่วงเช้าต่อช่วงเช้านี้นะครับผมได้เตรียมข่าวใหม่นะครับสาหรับแฟนๆทุกท่านไว้โดยเฉพาะเรื่องราวของเจเนซนโอครับ เป็นข่าวดีของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับสโมสรบุรีเดอร์ด์มูลตอนนี้ยอมรับข้อเสนอ80ล้านปอนด์ครับแล้วก็ไอคำว่าส่วนต่างที่ผมนำเสนอเมื่อวานนะครับคือเงินเป็นโบนัสซึ่งดอทมูลกับซันโชก็ยินดีที่จะรับเหมือนกันนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับสโมสรบุรีเดอร์ด์มูลนะครับรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางก,การแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้อแม้สำคัญผมใช้คำนี้ดีกว่าเนาะ แมนยูจะต้องผ่านรอบคัดเลือกอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้ครับสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าดูตามตารางอ่าดูตามตารางในตอนนี้นะผมผมต้องคุยเอาแบบละเอียดเลยนะครับให้จบทีเดียวไปเลยนะครับคือในนัดล่าสุดนแมนยูเสมอกับเวสต์แฮมนะครับผลเสมอดีไหมอ่ามันก็ไม่ดีเท่าไหร่เนะผลเสมอจริงๆแล้วมันต้องชนะมากกว่านะครับก็ถ้าดูจาก อันดับตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับลิเวอร์พูลเต็มที่99ตามมาด้วยแมนซิตี้78นะครับทีนี้เนี่ยอันดับ3เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครับแมนยูอันดับ3ในนัดสุดท้ายจะไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้อันดับ5นะครับแค่แมนยูเสมอครับแมนยูก็ได้สิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็จะได้ดิวของเจริญซัมโชตามข้อตกลงนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเกมในสุดท้ายนี่มันอยู่ที่แมนยูแล้วเนาะ เพราะในเวลานี้เองเสถานการณ์ข่าวของซันโชกับแมนยูอน่าจะไปเกินผมเปลี่ยนแล้วนะจาก70%ที่ผมเคยพิมพ์มาผมให้90%เลยครับซันโชจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับยืนยันจากที่ไหนยืนยันจาก i n d e p e n d เดนแหล่งข่าวนะครับแล้วก็เอ็ดวูดเวิร์ดเอเนี่ยเป็นคนเจรจากับซานโชด้วยตัวเองนะครับเพิ่มเงินโดยใช้โบนัสส่วนต่าง20ล้านปอนด์ครับ นี่คือข่าวแรกที่เป็นข่าวดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกองหน้าอดีตกองหน้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คืออาวาร n เนลเกรโดนะครับตอนนี้นะครับก็ย้ายไปร่วมทีมคา r d ดิสนะครับเซ็นสัญญา1ปีเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการอีกรอบนะครับริรอยซานเน่นะครับก็เปิดตัวกับสโมสรไบร์มินิกนะครับการไปของซานเน่ในครั้งนี้นะครับเป็นความแฮปปี้ของเจ้าตัวมากๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือในฤดูกาลหน้านะครับริลอยซานเน่นะครับจะสวมเสื้อหมายเลข10ซึ่งเป็นของฟริเป้คูตินโยนะครับนั่นก็หมายความว่าคูตินโยเนี่ยอาจจะไม่ร่วมทัพบบร์มินิกนั่นเองนะครับก็เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับ ก็เป็นข่าวดีของแฟนเชลซีอีกนะครับก็ตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับปีเตอร์เชคนะครับได้เจรจากับไคล์ฮาวเวิร์สเบื้องต้นนะครับไคลฮาวเวิร์สนะครับยอมรับนะครับสัญญา5ปีนะครับแล้วก็รายละเอียดส่วนตัวกับสโมสรเชลซีแล้วนะครับคืออาค่าเหนื่อยนะครับค่าเหนื่อยของไคลฮาวเวิร์สนะครับจะรับอยู่ที่ประมาณ8ล้านยูโรหรือประมาณ7.2ล้านปอนด์ต่อปีถือว่าสูงนะครับแล้วก็เซ็นสัญญา5ปีรวดนะครับ ตามรายงานล่าสุดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสโมสรเชลซีในดีลของคายฮาวเวิร์สครับก็รอให้พิมพ์ลีกเนี่ยตรวจสอบรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างก่อนแล้วจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมเองก็ขอแสดงความยิน,น,นดีกับสโมสรเชลซีนะครับที่กําลังจะได้ตัวของคายฮาวเวิร์สนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของโชเซ่กิมินส โฮเซ่กิมิเนสนะครับก็เป็นนักเตะของเซ็นเตอร์แบ็กะของสโมสรแอตเลติกมาเรีนะครับคือนักเตะคนนี้มีค่าฉีสัญญาอยู่ที่120ล้านยูโรหรือประมาณ109้าล้านปอนด์นะครับคือนักเตะคนนี้เนี่ยโหเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งเลยนะครับซึ่งเปปกัลเดลล่าต้องการดึงมาร่วมทีมนะครับนี่แหละซีตีโลกใหม่คนต่อไปนะครับถ้าจะเกิดการเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกตำแหน่งกองหลังนะครับก็คือโฮเซ่กิมิเนสนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลบ้างนะครับก็เรื่องราวของนิวคาสเซิลในวันนี้จะขอยืมตัวลูก้าโจวิกนั่นเองนะครับก็เอาสัส้นพอเนาะเพราะว่าดีลมันยังไม่มีรายละเอียดมากมายนักนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้แมนซิตี้เนี่ยต้องการนะครับเซ็นสัญญาก,กับอิสมาอลเบนาเซอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้ลิยาดมาเลสนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยช่วยเจราจานะครับ ทีนี้เนี่ยเบนเซอร์ er เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือ50ล้านยูโรหรือประมาณ45ล้านปอนด์นะครับสัญญาจะหมดในถิ่นซานซิโรถึงปี2024นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเช้าวันนี้เนี่ยนอกจากข่าวดีของซานโช่แล้วนะครับก็จะมีข่าวของอเล็กซ์เทเลสนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ตกเป็นข่าวว่าสนใจอเล็กซ์เทเลสนะครับมาเสริมทัพ ด้วยราคาประมาณ25ล้านยูโรหรือประมาณ22 8ล้านปอนด์นะครับสัญญาใกล้จะหมดแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับข่าวเช้านี้โหสนุกมากเลยนะครับเรื่องราวของอนักเตะที่ชื่อว่าอาอิซามันดี้อาอิซามันดีคือใครนะครับเป็นนักเตะตำแหน่งกองหลังนะครับทีมชาติแอลจีเรียของสโมสรอ,อา์ดเดวิติสนะครับ สวมเสื้อมาได้กิสนะครับสูงหนึยแปดสิซนเมตรนะครับก็หนักเ8ิบแปกิโลกร,รัมนะครับอายุ28ปีถือว่ากําลังพีคใช้งานได้เลยนะครับก็ต้องรองดูกันนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับในรายละเอียดของสื่อเนี่ยไม่ได้เปิดเผยว่าย้ายทีมด้วยค่าตัวเท่าไหร่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสสเปอร์กันนะครับวันนี้ สเปอร์สนใจนิคาโลซาเนโอโลของโลมาอีกรอบแล้วนะครับตามรายงานนะครับซาเนโอโลเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยมูรินโญ่เนี่ยจะเซ็นสัญญาแต่ถูกเบรกโดยประธานสโมสรนะครับแดนนี่เลวีเพราะว่าสถานการณ์การเงินของสเปอร์เนี่ยยังไม่โอเคนะครับวันนี้ตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญากับซาเนโอโลอีกครั้งนะครับก็เอาตรงๆเลยนะครับตามรายงานจากแกสตาเดโลสปอร์ตในวันนี้นะครับ เมื่อ11นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นซันเชสสัญญายิมตัวจะหมดในวันที่5สิงหาคมครับแต่การเจราจากับอินเตอร์มิลานยังไม่ประสบความสำเร็จนี่แหละนั่นก็หมายความว่าลิซิซันเชสจะต้องกลับมาอยู่ครับในเวลานี้นะก็รอชมกันต่อไปว่าอินเตอร์มิลานจะทำยังไงต่อนะครับ ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับดิวที่ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูดิวที่เจาะแบบปลายสโมสรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของคีรินเอบาเป้นะครับกับการขอย้ายออกจากปารีสแซงต์แชงกงเนี่ยยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เริ่มต้นด้วยข่าวที่1เลยนะครับข่าวที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของคีรินเอบาเป้นะครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวเองนะครับก็ยังคงมีความปรารถนาที่จะย้ายออกจากสโมสร ปารีสเซนเชียแมงเหมือนเดิมนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายไปทางอยู่ที่สโมสรเรือมริดนะครับจริงๆแล้วนะครับเอมบเป้เนี่ยต้องการไปอยู่กับเรือมริดในปี2021นะครับคือผ่านปีหน้าไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสัญญาที่เหลือแค่ปีเดียวการเจรจาต่อรองมันจะง่ายกว่านี้นะครับก็ดูเหมือนว่านะครับสโมสรปารีสเซนเชียแมงเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับคริเตียเอเบเป้นะครับก็คริเตียเอเบเป้ล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์กับ บีอินสปอนะครับว่าเขาพยายามที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเขานะครับก็คือการเล่นให้กับสโมสรเดิมนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของโอบามิยองกันนะครับการที่โอบามิยองยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์ซนอนเนี่ยมีข่าวเชื่โยมกับบาร์เซโลนาอยู่นั่นเองนะครับก็ตามรายงานนะครับว่าบาร์เซโลน่ายังคงไม่ได้ตัวลาวิโลบาร์ตินเนสเนื่องจากเป็นเรื่องของการใช้เงินจํานวนมาก แต่ถ้าไปดูบอมเยองเนี่ยที่สัญญาเหลือไม่ถึง12เดือนนะครับเป็นเรื่องที่เซ็นสัญญาง่ายกว่านะครับก็ตามนี้นะครับอาร์เซนอลเขาเมื่อกี้ในข่าวบอกว่าลังสัญญาบอลมยองไว้ที่2,5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรเบติสกันนะครับก็จะลงนามนะครับขอยืมตัวคูโบะนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งความสูสูงของเรือมาริดนะครับคูโบะเองเนี่ยจริงๆนะครับเป็นนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ เป็นเด็กะแต่ว่าฝีเท้านี่เกินตัวนะครับตอนนี้เองเนี่ยตอนนี้เซ็นสัญญากับเรียมาดริจริงแต่ถูกปล่อยให้ยืมตัวล่าสุดนะครับต้องไปอยู่กับเรเบติสนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของสมสอนไบเออร์เลว์คูเซนนะครับล่าสุดนะครับก็จะขอยืมรีเนียจากเรียมาดริดนะครับรีเนียนะครับก็เป็นนักเตะที่เรียมาดริดเซ็นสัญญามานะครับด้วยวัย18ปีนะครับเพื่อ เด็กคนนี้เป็นย์เมเกอร์เอามาสร้างสารเกมอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าการที่อยู่กับเรือบรรทุแล้วไม่ได้ลงสนามเนี่ยมันถ้าเป็นการพัฒนาเนี่ยมันไม่ไม่ไปต่อเนื่องอ่ะนะครับล่าสุดก็น่าจะเป็นเบลลรูคูเซ่นนะครับที่จะไปแทนที่ไคล์ฮาวเวิร์สนะครับเรามาต่อกันที่เอ่อเรื่องราวของเจอร์รัลซันโชบ้างนะครับก็ล่าสุดเหมือนที่ผมนำเสนอข่าวไปเมื่อช่วงพุทมิจฉุคืเตนเกินเนาะ ก็ดูเหมือนว่านะครับการเจราจารต่อรองไอ้ส่วนต่าง20ล้านปอนด์นี้กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้นะครับล่าสุดลูเซนฟาฟนะครับก็มีการพูดถึงนะครับว่าถ้าซันโชย้ายจริงมารอตราชิก้าจะถูกแทนที่ซันโชนะครับก็ตามนั้นนะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของริซาไกรเย่เกรกันนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของสโมสรเอเวอเรตัน e นะครับก็ดูเหมือนว่านะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสนใจลิซ่ากราเยเกยอยู่นะครับก็รอดูกันนะครับเพราะว่าค่าตัวในการย้ายทีมของเกรเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิรันชากินเนียกันนะครับเป็นหนึ่งในกองหลังที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุดในยุโรปแล้วนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพร้อมที่จะยุบทุมเงินนะประมาณ 55ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านปอนด์ในการเซ็นสัสญ,ญญากับมิดันชาก,กินเนียนะครับแต่ผมเชื่อว่าชาก,กินเนียเนี่ยจะต้องถูกโกงค่าตัวแน่นอนนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์เซนอลก็ข่าวเยอะเนาะแต่ผมต้องเอาแบบสรุปเอาแล้วกันนะครับว่าสโม,มสรอาร์เซนอลนะครับพร้อมที่จะทุ่มเงินนะครับ36ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับกองกลางของสโม,มสรปอร์โตก็คือ เดนโลปาเลล่านะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เดี๋ยวผมต้องคัดข่าวนะเพราะว่าข่าวมันเยอะนะครับก็เอาข่าวของใครดีเนี่ยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับล่าสุดนะครับก็พร้อมที่จะทุ่มเงินนะครับประมาณ15ล้านปอนด์นะครับในการเซ็นสัญญากับนักเตะที่ย้ายมาจากรีจีนก็คือคิมมุนแจนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับวันนี้สเปอร์ครับพร้อมที่จะทุ่มเงินนะครับ14.5ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับลูคัสวัตเกสนะครับเป็นยังไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในช่วงเช้าวันนี้นะครับบวกกับข้อมูลอัปเดตช่วงเมื่อคืนนะครับแมนเชสเตอร์วิเตจะได้เจอร์ซันโชแน่นอนนะครับผมยินดีล่วงหน้าเลยนะ90%แล้วก็ดีของไคลฮารเวิร์ครับตกลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัว รับค่าเหนื่อยอยู่ที่8ล้านยูโรหรือประมาณ7.7่7.6ล้านล้านปอนต่อปีถือว่าเป็นเงินที่สูงนะครับแล้วก็เซ็นสัญญา5ปีนะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ามานาวกาสนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02-700-8000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ